ทีนี้มาในช่วงเล่นสคริปต์ค่ะตอนนี้ต้องบอกว่าสำนักงานกกต.นะเขาก็แจ้งเลยนะคะว่าสามารถตรวจสอบรายชื่อคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ได้แต่ว่าติดตามทางไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของเล่นสคริปต์ค่ะเล่นสคริปต์ค่ะสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เริ่มแล้ววันนี้จ้าสวัสดีจ้าเราจริงเรื่องเลือกตั้งส.ส.กำลังเศร้าในวันนี้อีพามาแลกการตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.จ้าเพราะว่าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในนาเขาเปิดวิธีการตรวจสอบรายชื่อคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งส.ส.แล้วด้วยเริ่มมาตั้งแต่วันที่18เมษายนเป็นต้นมานู่นแหละซึ่งวิธีการตรวจสอบนะก็ตรวจสอบได้หลายช่องทางช่องทางแรกนี่นะการตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ด้วยตนเองณเขตเลือกตั้งศาลากลางจังหวัดเทวาการอำเภอเทธรรมการเขตเทธรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลสำนักงานเทศบาลเทธรรมการผู้ใหญ่บ้านหรือว่าจะเป็นเขตชุมชนเขตบ้านจ้าช่องทางใดสองนี่นะสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ที่เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียน www.bora.dopa.go.th หรือว่าผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทวอทช์ได้หลอดเย็บเสียชั่วโมงเลยจ้าสุดท้ายนี่นะการตรวจสอบจากหนังสือแจ้งเจ้าบ้านซึ่งอันนี้นี่นะเขาจะส่งไปที่บ้านนั่นๆเคยได้ยศทะเบียนบ้านไหนก็ไปตรวจสอบเลยนะจ้าแต่ว่าถ้าหากว่าไม่พบเชื้อล่ะหรือว่ามีเชื้อผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งปรากฏอยู่ในบัญชีรายชื่อต้องนำผื่อก็ให้ไปยืนแบบคำร้องแจ้งเพิ่มเชื้อหรือว่าถอนเชื้อต่อนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นจ้าที่นี่น้องสาวหนุ่ยบอกไว้เลยนะว่าการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ก็สามารถทำได้แบบสะดวกแล้วก็รวดเร็วเพียงแค่กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักก็สามารถเข้าถึงข้อมูลแสดงรายชื่อที่ตัวเองนี่นะมีสิทธิ์วันที่เลือกตั้งจังหวัดแล้วก็เขตที่มีสิทธิ์สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นแหละจ้าแต่ว่าทั้งหมดทั้งเพจนี่นะก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ที่เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรืออีสอบถามเพิ่มเติมได้สายด่วน1 เซ จ้าบ๊ายบาย